ป็นอีนี่เราเจ็บอีดอกเปลี่ยนคนเถอะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปูอัดนี่ไม่ใช่ปูอัดธรรมดาเขาเรียกว่าปูหิมะจะเลือกกินอะไรต้องเลือกกินยี่ห้อนี้คานิโอสโนว์ครับเพราะว่าเป็นตัวจริงเรื่อง King of Crab Steak แต่ว่าอะไรเจ้าแห่งปูอัดไงเวลาแช่เย็นๆนะแล้วก็กินปูอัดที่มันแบบมีความฉ่ำๆเนื้อเรียกว่ามีความจูซี่นิดๆนะแล้วกินเย็นๆมันก็จะแบบสดชื่นดีเนาะก้ามปูหิมะเทียมเนื้อปลาบดปรุงรสนะนางวงเล็บไว้จริงๆแหละคนไม่รู้คนคิดว่าปูอัดไม่เห็นมีปูเลยอีดอกเขาทำมาจากปลาจะบอกให้ในหนึ่งซองนั้นก็จะบรรจุมาด้วยครึบวาซาบิแล้วก็โชยุนะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรับทานนะวิธีการรับทานปูอัดจริงๆหลายๆคนก็กินได้อยู่แล้วก็กินก็อร่อยหอมแล้วก็กินเย็นๆมันก็จะแบบชื่นใจดีอะถ้ากินปูอัดแล้วมึงบอกว่าอร่อยมันจะเวิร์กหรือจะบอกว่ากูไม่ได้มารีวิวคนเดียววันนี้เนี่ยลืมเบนชลาทิศไปเพราะวันนี้เราจะมามีแขกรับเชิญของเราอีกประมาณ5ท่านที่จะมาช่วยเรารีวิวการรับประทานปูอัดให้อร่อยว่ารสชาติปูอัดแต่ละปูอัดนี่เป็นยังไงเริ่มต้นด้วยท่านแรกอัดความสุขในทุกๆคำเลยรสชาติดีมากๆค่ะอะไรคะพี่รัศมีรับประสุขทานปูอัดอยู่ค่ะไม่ค่อยมีปากเสียงเลยเนาะลองเปลี่ยนคนแล้วกันเคยกินตั้งแต่ตอนเป็นซองเก่าอ่ะที่เปลี่ยนใหม่ทันสมัยขึ้น VIP มากขึ้นโดนพี่เขียวตบซ้ายทำไมตบซ้ายหันขวาวะตบกันแก้ทำไมอ่ะเป็นอีนี่เราเจ็บอีดอกเปลี่ยนคนเถอะสำหรับโดนัทเนี้ยโดนัทจะกินแบบว่าปูอัดที่เขาเรียกว่าแคนนี่ดูกันดูว่ามันอร่อยขนาดไหนอร่อยมากๆอร่อยอ่ะเขาบอกว่าการไปทำปูอัดนี้นะมีไขมันต่ำแล้วก็ให้โปรตีนสูงด้วยทั้งซองเนี้ยมีแค่50กิโลแคลอรี่เดี๋ยวก่อนพี่เหยียบมาตบโดนัททำไมไอ้แกะไอ้เปียวันนี้กูอยากกินปูอัดเว้ยไปซื้อให้หน่อยดิเขามีขายในเซเว่นขอบใจมากไอ้เปียนี่นะกูจะบอกนะว่าไอ้เขียวอะอย่ามาปีนเกี่ยวกับกูนะเว้ยให้มันรู้ซะมั่งว่ากูอะเป็นใครมึงเป็นใครและกูเป็นใครแล้วมึงเป็นใครและกูเป็นใครกูอะลูกสาวกำนันแก้วเว้ยอีดอกแดกมาติดคอไปไม่มีหนังกระติกอะไม่ค่อยสมบทบาทเลยคนอื่นได้มะคุณแม่สมน้ำหน้าแล้วคุณแม่อยากกินปูอัดเหรอคะร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีอะค่ะคุณแม่แดกเยอะๆนะคะอยากแดกเยอะก็ซื้อเยอะๆไซส์ใหญ่ค่ะตอนนี้ไซส์ค่ะคุณแม่แต่หนูไม่ทำให้กินหรอกนะคะถ้าคุณแม่อยากกินคุณแม่ลุกขึ้นมาแดกเองนะคะคุณแม่ทำไมเป็นหัวจะมีมันต้องยากขนาดนี้วะเขาได้ค่าตัวเยอะขนาดไหนเขาถึงทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยท่านแก้วจะบอกเลยนะจำเอาไว้นะใน7 CD ซื้อได้ทั่วไปสีนี้ถ้าแดกหลายคนอันนี้ทำแก้วสบายจบเถอะเจ็บตัวมากเลย